2022แล้ว Siri ยังเก่งขึ้นแล้วลองมาดูว่า Siri สั่งอะไรกับ LINE ได้มั่งในปี2022กันนะครับโอเคแอปปกติเราก็ต้องโฟลเดอร์แอปไปที่โฟลเดอร์กับ Facebook LINE รายการใหม่107รายการต้องเข้าไปที่ LINE ใช่ไหมครับเข้าไปที่ชื่อคนเข้าไปที่ปุ่มหาโทรแล้วก็กดโทรออกไปหรือจะแชทซึ่ง LINE เขาเหมือนกับแบบจองกฐินไว้กับ Siri นะครับทำให้ LINE สามารถใช้งานร่วมกับ Siri ได้ดีอย่างเช่นผมอยากส่งข้อความให้หมอม้าของผมผมก็จะบอก Siri สวัสดี Siri LINE หาหมาม้าคุณต้องการเขียนว่าอะไรลองส่งดูครับแม่ใช้จากแอป LINE ส่งข้อความหาหมาม้าโดยเขียนว่าลองส่งดูครับแม่พร้อมที่จะส่งไหมใช่โอเคส่งไปแล้วอุ้ยส่งไปแล้วครับคือข้อความนั้นก็จะถูกส่งไปจริงๆนะครับที่คุณแม่ของผมก็จะได้รับนะครับผมเดี๋ยวขอจับนะครับแล้วเขาก็จับกลับมาหน้าหลักนะครับเดี๋ยวผมลงโทรไปหาแม่ดูนะครับโดยใช้โทรไลน์ครับผมก็บอกว่าโทรไลน์หาหมาม้าเพราะว่าผมตั้งชื่อหมาม้าไว้ในไลน์นะครับดังนั้นชื่อคอนแทคอะไรที่คุณตั้งไว้ในไลน์ก็ใช้บอกแบบเดียวกันถ้าคุณพูดว่าไลน์หาตามด้วยชื่อที่อยู่ในไลน์หมายความว่าเราจะส่งข้อความนะครับเราจะส่งข้อความส่งแชทนั่นเองแต่ถ้าเราจะโทรต้องพูดว่าเดี๋ยวสวัสดีสิริโทรไลน์หาหมาม้ากำลังโทรตอนนี้นี่เดี๋ยวดูสิเปิดละอ้าวเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวเห็นที่ผมคุยกับแม่ผมเดี๋ยวนะติดละปึ๊บว่าง่ายอ้าวแม่ครับผมอันนี้เสียงแม่ผมนะครับไม่เห็นให้เห็นหน้าจอนะครับผมลองโทรไลน์แค่สั่งจากสิริก็โทรไลน์ได้แม่สบายดีไหมครับแม่สบายดีได้ยินแต่เสียงคุณแม่ผมนะครับแล้วเมื่อกี้ผมส่งข้อความไปว่าลองส่งข้อความหาได้ไหมครับเมื่อกี้มันติ้งเข้าไปหรือยังไม่ได้ดูครับแม่ยังครับอ๋อยังนะครับขอบคุณครับแม่เดี๋ยวผมขออนุญาตวางสายนะครับแม่ขอบคุณครับแม่ที่มาช่วยสวัสดีครับอันนี้เสียงแม่ผมจริงๆนะครับผมอันนั้นคือไลน์ประเภทบุคคลนะครับผมบุคคลคือถ้าในไลน์ของคุณมีชื่อใครคุณอยากจะแชทไปหาเขาก็บอกไลน์หาตามด้วยชื่อคนในไลน์นั้นก็จะเป็นการเขาจะถามว่าคุณจะส่งข้อความอะไรคุณก็พูดไปเลยพูดเสร็จเขาก็จะทวนอีกทีว่าใช่ไหมส่งหาคนนี้ใช่ไหมข้อความว่าอย่างนี้คุณกดส่งเขาจะพิมพ์เป็นข้อความให้อัตโนมัติไปแต่ถ้าคุณอยากโทรคุณพูดว่าโทรไลน์หาตามด้วยชื่อคนคนนั้นแต่ถ้าเป็นกลุ่มนะครับคุณจะส่งแชทข้อความในกลุ่มได้ไหมผมจะลองคือผมลองดูแล้วมันไม่ได้ทุกกลุ่มนะคือภาษาอังกฤษบางทีมันก็ลำบากนะแต่ถ้าชื่อกลุ่มภาษาไทยเนี่ยก็ทำได้อย่างเช่นกลุ่มของสมาชิกสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยอย่างเงี้ยหรือกลุ่มของเรียนรู้เรื่อง IT อย่างเงี้ยที่เกี่ยวกับเรื่อง IT แต่ผมลองกับกลุ่ม IT ฟรีสไตล์ผมส่งไม่ได้เดี๋ยวผมขออนุญาตทดสอบที่ชื่อกลุ่มเรียนรู้เรื่อง IT นะครับที่เป็นการรวมตัวกันของเพื่อนๆที่แบ่งปันความรู้กันอย่างเช่นผมเรียกสิริปั๊บไลน์หาเรียนรู้เรื่อง IT คุณต้องการเขียนไปที่กลุ่มว่าอะไรขอทดสอบนะครับว่าส่งข้อความแชทหากลุ่มได้หรือไม่ใช้จากแอป LINE ส่งข้อความหาเรียนรู้เรื่อง ITโดยเขียนว่าขอทดสอบนะครับว่าส่งข้อความแชทหากลุ่มได้หรือไม่พร้อมที่จะส่งไหมไม่โอเคฉันจะยังไม่ส่งให้ในตอนนี้นะฉันเลือกคุณต้องการเอาเป็นว่าส่งไปยังกลุ่มได้แต่กลุ่มเนี่ยขอเป็นชื่อภาษาไทยนะครับขอเป็นชื่อภาษาไทยก็จะส่งได้ง่ายๆแบบนี้แหละครับผมสรุปนะครับผมเราสามารถที่จะไลน์หาเป็นบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้นะครับผมด้วยการใช้ Siri บอกว่าไลน์หาตามด้วยชื่อกลุ่มหรือตามด้วยชื่อคนแล้วก็ตามด้วยเดี๋ยวเขาจะถามว่าคุณจะส่งข้อความอะไรก็พูดไปเลยพูดเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวเขาจะทวนประโยคที่เราจะพิมพ์หากลุ่มนั้นด้วยรู้ด้วยว่าเป็นกลุ่มข้อความถูกไหมข้อความถูกตอบใช่ส่งเลยถ้าไม่ถูกไม่เริ่มต้นใหม่นะครับผม
ซึ่งเขาจะส่งเป็นข้อความเทคตัวหนังสือส่งไปเลยนะครับส่วนอยากจะโทรผมยังไม่ได้ลองโทรกลุ่มนะครับขออภัยก็บอกว่าโทรไลน์หาตามด้วยชื่อคนนะครับเพราะผมไม่กล้าโทรกลุ่มครับเดี๋ยวจะแตกตื่นกันนะครับลองนำไปใช้งานกันดูครับอัปเดต2022ตอนนี้ Siri เก่งขึ้นนะครับทั้งแชททั้งโทรด้วย Siri บน iOS ได้แล้วดีมากเลยวันนี้ผิดพลาดประการใดไปต้องขออภัยนะครับผมสีโชคบริการบริการหมอคอม1414 plus นะครับผมค้นหาคำว่า1414 plus ติดตามได้ทุกๆเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นสายด่วนโอ้โหทำไมต้องท่าทางท่าอย่างนี้สายด่วนข่าวสารความรู้1414นะครับผมหมายเลข1414ติดอยากติดต่อบริการหมอคอมก็กดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด11414แล้วก็เมนูหลักกด9แล้วกด1จันทร์ถึงศุกร์10โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับหรือแอปพลิเคชัน Tap to Read นะครับบนระบบปฏิบัติการ App Store ระบบปฏิบัติการ App Store มีที่ไหนมีแต่ iOS แล้วก็ Android นะครับเข้า App Store โหลดแอปบน iOS เข้า Play Store โหลดแอปบน Android นะครับผมรวมถึงนะครับผมช่อง YouTube Channel 1414 Plus นะครับแล้วก็หมอคอม1414รวมถึง Facebook Fanpage 1414 Plus กันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีหมอคอมรีวิว